เกตชนทิชาแจ้งเร็วสสปทุมธานีพักก้าวไกลกลายเป็นสสพักส้มก้าวไกลอีกคนที่ถูกศาลยุติธรรมตัดสินจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาในคดี112แต่ว่าได้รับการประกันตัวทำให้ไม่ต้องหลุดจากเก้าอี้สสโดยชนทิชาอดีตแกนนำม็อบ3นิ้วเป็นสสก้าวไกลคนที่2ที่ต้องโทษคดี112ต่อจากไอรัชนกศรีนอกสสกรุงเทพมหานครที่ถูกศาลอาญาตัดสินจำคุก6ปีไม่รอลงอาญาในคดี112แต่ได้รับการประกันตัวเมื่อวันที่13ธันวาคม2566ในความผิดฐานดูหมิ่นสถาบันและความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550ฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นและประชาชนเท่ากับตอนนี้ส.ส.ก้าวไกลมีชนักติดหลังคดี112ชีวิตหลังจากนี้มีสิทธิ์เข้าคุกได้ถ้าคดีถึงที่สุดในชั้นศาลฎีกาโดยศาลยังคงตัดสินว่าทั้ง2คนมีความผิดตามฟ้องในคดี112นอกจากนี้พรรคก้าวไกลก็ยังมีส.ส.ที่ตกเป็นจำเลยในชั้นศาลคดี112อีกคือนายปิยรัตน์จงเทพหรือโตโต้ส.ส.บางนาพรรคก้าวไกลอดีตหัวหน้าการม็อบวีโวในช่วงการชุมนุมม็อบ3นิ้วปี2563ถึง2564โดยปิยรัตน์โตโต้โดนเอาผิดกรณีเมื่อวันที่31ธันวาคม2563ได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook เกี่ยวกับการดูหมิ่นสถาบันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์พ.ศ.2550มาตรา3และ14จนถูกดำเนินคดีและสุดท้ายพนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญามีความเห็นสั่งฟ้องนายปิยรัตน์เมื่อช่วงพฤศจิกายนปี2564ทำให้ปัจจุบันปิยรัตน์ตกเป็นจำเลยคดี112ที่ศาลอาญาอาจจะเพราะ3ส.ส.พรรคก้าวไกลมีชนักติดหลังคดี112จึงทำให้การที่พรรคก้าวไกลเสนอร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมที่ตอนนี้เข้าสภาไปแล้วและมีคิวพิจารณาในการประชุมสภาสมัยที่จะเปิดประชุมกันตั้งแต่10กรกฎาคมดูแล้วมันก็ยากที่พรรคก้าวไกลจะผลักดันให้มีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมล้างผิดคดี112ผ่านสภาได้สำเร็จเพราะการผลักดันของพรรคก้าวไกลมันก็ไม่ต่างอะไรกับการออกกฎหมายเพื่อช่วยเหลือพวกตัวเองอย่างน้อย3คนคือไอรัชนกลูกเกดชนทิชาและโตโต้ปิยรัตน์ได้พ้นความผิดในคดี112หากมีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมพ่วงคดีล้างผิด112ให้ด้วยอีกทั้งคนอื่นๆในเครือข่ายของพรรคก้าวไกลก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยเช่นธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจผู้นำจิตวิญญาณพรรคก้าวไกลอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ที่เป็นต้นกำเนิดของพรรคก้าวไกลในเวลานี้ก็โดนฟ้องตกเป็นจำเลยที่ศาลอาญาในคดีวัคซีนพระราชทานที่มีข่าวว่าการสืบพยานเสร็จสิ้นลงแล้วและคาดว่าภายในปีนี้ศาลอาญาจะนัดตัดสินคดีดังกล่าวได้หากธนาธรไม่รอดโดนตัดสินจำคุกคดี112ก็ยิ่งทำให้พรรคก้าวไกลจะยิ่งมีข้อครหาทางการเมืองว่าต้องการออกกฎหมายนิรโทษกรรมช่วยส.ส.ของพรรคช่วยผู้นำพรรคอย่างธนาธรรวมถึงช่วยเครือข่ายแกนนำแนวร่วมม็อบ3นิ้วที่อิงกับก้าวไกลให้รอดพ้นความผิดคดี112หากก้าวไกลดึงดันจะเสนอพ.ร.บ.นิรโทษกรรม112ให้ได้ก็จะเจอแรงต้านจากสังคมส.ส.ทั้งรัฐบาลด้วยกันเองและฝ่ายค้านที่บางพรรคเช่นพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่เอาด้วยรวมถึงส.ว.ชุดใหม่ที่จะเข้ามาก็ต้องมีคนไม่เห็นด้วยแน่นอนจนสุดท้ายก้าวไกลก็ยากที่จะดันกฎหมายนิรโทษกรรมให้ผ่านสภาออกมาให้ได้ถ้ามีแรงต้านทั้งในและนอกสภา